สวัสดีครับค่ำคืนนี้ก็มาอยู่กับวสันต์ภาเพลินเช่นเคยนะครับวันนี้มาแอบส่องเซียนนะครับดูเซียนเล่นกันนะครับก็ดูคนเดียวไม่สนุกครับเลยเอามาแบ่งปันครับนี่ก็เล่นกันในคู่เดือดครับไม่ขอบอกชื่อก็แล้วกันครับดูลักษณะการเดินเอาครับนี่ก็ถ่ายทอดสดทางช่อง24นะครับจะเข้าฮอตแล้วเข้าธรรมดาไม่ได้ครับต้องเข้าแบบชริยะครับเข้าแบบคาฮอตด้วยรู้ว่าแพ้แล้วก่อนตายขอทำเพื่อประเทศชาติก่อนว่างั้นครับเกม2ครับก็จำวิธีการเริ่มต้นมากไว้นะครับจะแพ้ชนะก็จุดเริ่มต้นเนี่ยครับสำคัญเริ่มต้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งครับเขากิน17ครับกินตำแหน่ง23ดีกว่าหรือเปล่าครับดูเหมือนว่ามาร์กงานจะได้เปรียบนะครับตอนนี้ต้องแลกออกเพื่อที่จะได้เข้าฮอตเวลามันจะหมดครับไฟส้มแจ้งเตือนแล้วแลกเข้าฮอตเช่นกันมาส้มเหลือ5ตัวครับเป็นมาส้มครับเป็นฝ่ายชนะครับเกมนี้เล่นกัน2เกมเสมอ1-1ครับมาดูคู่ต่อไปกันเลยครับแรกทิ้งอย่างเดียวไม่หนีมา8หรือเปล่าไม่มาหาสิบได้8ต้องอุดแล้วครับ25ไม่งั้นโดน2ไม่อุดครับ22ก็ได้ให้กินแล้วก็กิน2คืนตรงนี้ครับอยู่ใกล้ฮอตกว่าด้วยเหมือนจะโดนฟรีไปตัวครับ
มา23หรือเปล่าดูเหมือนมานี้จะเสมอครับว่าแล้วครับถ้าเขาเข้ากินก็เสมอครับเมื่อกี้เข้าไปตำแหน่งหมายเลข2คือแพ้นะครับโดนค่า2ตรงนี้เกมแรกเสมอครับไปครับจบเกม2กันเลยครับตอนนี้เขาคิดกันเร็วครับใช้สายตากวดไปปุ๊บเดี๋ยวเขาคิดอย่าทิ้ง2ไม่ได้ครับอุดไว้ครับรู้ทันครับอย่าทิ้งก่อนครับอ้าวเป็นหมากคว่ำนะครับแม่เสียบมันจะชนะครับขึ้นมาคาทิ้งเลยครับ33ไปไหนก็เข้าฮอตอยู่ดีครับมาเจ็ดก็แลกมานั้นก็หลบโอ้โหออกช่องนี้แล้วเป็นการไล่ครับไม่ให้เข้าตำแหน่งที่30นะครับเนี่ยครับนะครับ2 3 1 3 2ก็โดนฆ่าครับสุดยอดครับไล่ให้ไปเข้าแค่2จุดนั้นก่อนแล้วก็ค่อยมาจับจินอีกทีเข้าไม่ได้แล้วมา9หรือเปล่าแผ่นไหนโดนครับสามเอ็ดโดน2ตรงนั้นโดน1จบเกมไปครับเมื่อกี้ดูอีกคู่ครับเล่นกันใกล้จะจบเกมแล้วครับหมากส้มเข้าฮอตก่อนอย่าไปที่16กิน2โอ้โหไม่พออย่ากิน3เลยครับสวยงามครับจบเกมครับหมากสีส้มชนะครับลักษณะการเดิมของหลายๆคนต้นเกมน่าจะใช้สูตรคล้ายๆกันครับในมาตรฐานก็อะไร 2-3 อย่างตั้งป้อมไว้แล้วครับมาไงโอ้โหน่าเสียดายมากครับเมื่อกี้น่าจะแย่กิน3แย่ไปที่16ให้เขากิน2แล้วก็ฉีกมาให้ค่ากินปุ๊บปุ๊บ3แต่ตอนนี้เขาก็ได้เปรียบเช่นเดิมครับไปไหนก็โดนครับ
ยังแย่สองไม่ได้ครับเอาจนได้ครับตายจบเกมครับ